สวัสดีค่ะทุกคนมิชีน่านะคะตอนนี้ฉันจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับตอบคำถามของลูกค้าที่ละท่านที่มิชีน่าได้พบประสบกันมาส่วนใหญ่ความถามนี้แล้วอีกทำแล้วทำอีกหมายความว่าอย่างนั้นขอโทษที่ด้วยนะคะบางครั้งมิชีน่าพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ก็จะพยายามแบ่งปันให้นะคะพยายามให้เต็มที่ที่สุดเพื่อองค์กรของเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะมาแบ่งปันกันนะคะเพื่อองค์กรของเราความทำที่หนึ่งที่มิชินะเคยถามลูกค้าบางคนถามว่า QQ คืออะไรเราก็จะตอบว่าก็เหมือนเดิมที่มิชินะเคยตอบก็คือ QQ คือก็เหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปเหมือน Facebook LINE Instagram แล้วก็อื่นๆอีกนะคะแต่ตัวนี้มันจะแตกต่างกันยังไงระหว่างโซเชียลเน็ตเวิร์กอื่นและค่าของ QQ ล่ะคะมันจะแตกต่างกันมากนะคะน้องๆเพราะว่าการแตกต่างกันก็คือถ้าเราใช้สมมติว่า Facebook ใช่ไหมคะถ้าเราใช้ Facebook เราก็ไปโพสต์วิดีโอคลิปหรือว่าไปโพสต์รูปของเรามีคนดูวิววิดีโอมีคนวิววิดีโอเราแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตังค์แต่รู้ไหมว่าถ้าเราเอาไปโพสต์ที่ QQ แล้วก็เอามาลิงก์ใน Facebook ถ้าเพื่อนๆกดคลิกเมื่อไหร่หนูก็จะได้ตังค์ทันทีอันนั้นก็คือแตกต่างกันแล้วค่ะแล้วเขาจะถามว่าไอ้อันนี้มันผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่นะเรา 100% ว่าเราไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าเราได้เปิดอะไรนะคะแล้วก็อะไรนะใบที่เราลงจากรัฐบาลแล้วว่าเราถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ถ้าหนูเข้าไปในฐานะของเป็นสมาชิกของ QQ และหนูก็เริ่มทำงานหนูได้เงิน QQ ก็จะหักตันตีก้าภาษีเพราะฉะนั้นการเสียภาษีกับรัฐบาลนะมันจะปิดไหมไม่ปิดใช่ไหมคะรัฐบาลก็จะชอบอีกต่างหากเพราะว่าเราก็ต้องเสียภาษีนะคะโอเคอันนั้นก็คือเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาการที่ว่าเราปิดกฎหมายหรือเปล่านะคะอันที่3ที่มิชิน่าคุยประสบกันมาก็จะถามว่าและมันพันหนึ่งเนี่ยมันเราจะได้อะไรขึ้นมาเราจะได้ก็คือเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็พร้อมที่ทำงานได้เลยถ้าเรามีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยปุ๊บเราก็จะสามารถทำงานกับมันได้โอเคเราก็จะสามารถได้เงินกับมันได้นะคะเขาเรียกว่า personal website ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็อันที่5ที่คุยถามมาก็คือแล้วเราจะได้เงินยังไงคะจริงๆแล้วได้เงินเนี่ยมันมี5ข้อสิ่งที่มิชีน่าคุยทำมาแล้ววิดีโอคลิปแต่เอาเหอะเดี๋ยวมิชีน่าจะเอาลิงก์เอามาใส่ข้างล่างตรงนี้นะคะว่าเราจะได้เงินยังไงแต่จริงๆอ่ะหัวใจของมันก็คือ sponsoring กับ viewing เท่านั้นแล้วก็อื่นๆอ่ะมันก็มีกันลึกๆข้างในอีกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมิชิน่าก็จะเอาลิงก์เอามาใส่กลางล่างกันละกันนะคะโอเคนะคะขอให้อันเนี้ยวิดีโอคลิปเนี้ยสั้นๆ นะขอให้ได้ความรู้ให้พวกน้องๆด้วยนะคะตอนนี้แค่นี้ก่อนแล้วก็อีกปักที่2จะมาอีกอาทิตย์หน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ